เปิดผ้าประดิษฐ์ก่อนเข้าวงการแอปทักษอรอไม่น่าเชื่ออายุ42ปีแล้วเชื่อว่าใครๆต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแอปทักษอรอเพราะนอกจากความสวยที่ภายนอกแล้วจิตใจของเธอยังสวยไม่ต่างจากหน้าตาอีกด้วยแม้ก่อนหน้านี้ชีวิตของเธอจะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายจนมีชื่อในหน้าข่าวบันเทิงแทบไม่เว้นวันแต่เธอก็ยังคงเป็นผู้หญิงแกร่งที่งดงามเรียบร้อยจิตใจดีและเป็นคุณแม่ที่ดีของลูกอยู่เสมอ ส่องประวัติแอบทักษอรอเธอเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคม2523เป็นลูกสาวของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญซึ่งเป็นสถาปนิกชื่อดังกับคุณแม่วัชชาแอนเดสันมีพี่น้องสองคนเธอเป็นคนโตมีน้องสาวคนเดียวแอมมอนวันพักสุขเจริญต่อมาคุณพ่อคุณแม่ได้แยกทางกันและแต่งงานใหม่โดยคุณพ่ออนุสรสมรสใหม่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์ไขศสีพักสุขเจริญส่วนคุณแม่วัชชาสมรสใหม่กับชาวอเมริกัน ด้านการศึกษาแอปทักษอ,อนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนพัทยอุดมศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนราชินีบนและในระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในสมัยที่แอปกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแอปได้ร่วมกิจกรรมเล่นละครเวทีร่วมเป็นสตาฟกีฬามหาวิทยาลัยและเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่55ย้อนเส้นทางบันเทิงของแอปทักษอ,อน ได้รับการชักชวนจากป้าชาลีเจ้าของนิตยสารพลอยแกมเพชรซึ่งตอนนั้นแอปกำลังเรียนอยู่ชั้นม .4 แน่นอนว่าผลงานชิ้นแรกของเธอคือการถ่ายแบบให้กับนิตยสารพลอยแกมเพชรต่อมาแอปเป็นที่รู้จักในบทบาทของรุง้งจากโฆษณามิสทีนจากนั้นแอปได้มีผลงานทางด้านการแสดงละครเรื่องแรกในปี2544เรื่องมิรชัยบัญชามายาชีวิตผลิตโดยบริษัท JSL Global Media จำกัด รับบทเป็นกิ่งดาวดาราณีภรยาคนแรกของคุณมิตเชยบัญชาและมีผลงานภาพยนตร์หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนจากนั้นได้เล่นภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับบทเป็นมณีจันทร์จากนั้นแอฟทัศอรอนได้มีผลงานละครกับช่องสามมาเรื่อยๆอาทิฤษยาผู้ชายมือสองมนรักลอตเตอรี่จอมใจตีตระกูลทรงใจร้าว และที่โด่งดังมากๆเป็นที่น่าสงสารของแฟนๆคือเรื่องจำเลยรักเล่นคู่กับอั้มอธิชาติด้านชีวิตรักแอปทัษอ,อนแต่งงานกับสงกรานต์เตชะนรงค์เมื่อปี2555มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องปีใหม่แต่ต่อมาในปี2561ทั้ง2คนประกาศแยกทางกันสร้างความตกใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากเพราะไม่มีสัญญาณใดๆ กระทั่งวันนี้แอฟทัศออนยังครองความโสดเป็นซิงเกิลมัมที่สวยและเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆห,หลายคนซึ่งเธอก็ยังไม่เปิดใจให้ใครแม้จะมีข่าวลือกับหนุ่มๆแต่เธอก็ได้เอามาปฏิเสธว่ายังไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ต้องรอติดตามเรื่องราวความรักของเธอต่อไปจ้า